สวัสดีครับทุกคนเคยเป็นกันไหมครับที่เราซื้อผลไม้มาแล้วก็อยู่ในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าอันนี้ล็อกไว้ที่ปากถุงนะฮะแกะก็จะแกะยากนะครับหลายคนก็ตัดปัญหาตัดความรำคาญด้วยการใช้มีดหรือกรรไกรตัดมันออกนะครับแล้วก็เอาผลไม้ออกมาแต่มันมีวิธีนะครับในการเอาเจ้าตัวนี้ออกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเอาตัวนี้ออกมาแล้วให้ใช้ถุงนี้ได้ต่อไปในการใส่ผลไม้หรือใส่อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเอายังไงเรามาดูกันครับโอเคก่อนอื่นให้เราสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเราดึงสุดนะครับมันก็จะมีตัวแหลมๆเนี่ยนะแหลมๆตรงกลางนะครับตรงนี้จิ้มขึ้นมานะครับล็อกมันจะล็อกไว้นะครับแล้วก็เขี้ยวตัวนี้ถ้าเราดึงกลับไปมันก็จะดึงไม่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยมันจะแข็งเพราะว่ามันจะล็อกกับตัวนี้วิธีการที่เราจะเอาออกมาก็คือนี่ฮะจับมันบีบมันลงไปบีบมันลงไปบีบมันลงไปทีละอันนะครับบีบมันลงไปแล้วก็บีบมันลงไปเห็นไหมฮะเราก็จะเอามันออกมาแล้วทีนี้เราก็แกะได้โดยที่เราก็ไม่ต้องเสียถุงอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันแกะแบบนี้นะครับสวัสดีครับยังไงรบกวนติดตามกดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ